ขอต้อนรับสู่ Minecraft ตอน3แล้ววันนี้เราจะขยายบ้านเราละไม่ไหวละอยู่งี้อยู่ไม่ได้มาเราก็ต้องไปอยู่ที่ยาร์ดสิมึงไปเก็บของก่อนไหนแล้วจะทำยังไงไปสร้างไว้กลางทะเลเลยเหรอนี่ไงเดี๋ยวจะเก็บอันนี้พ่อจะเก็บเอาเป็นที่เก็บของก่อนนะช่วยด้วยอันนี้เป็นโกดังเก็บของของเราไว้ก่อนเฮ้ยทำไมโลมามันอัดหนูเดี๋ยวหนีเลยมีใครอัดอ๋อจบแล้วไม่น่ามาสร้างในน้ำเลยวะชีวิตลำบากเหลือเกินชีวิตดูดิแทนที่เราจะอยู่ข้างบนบกเหมือนทุกทีดูดิก็ใครล่ะมันเรียนมาสร้างใครมาอ๋อหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกน้าพ่อทำไมลงไปอยู่ได้น้ำอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมืดอีกแล้วแน่เลยผมไปตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วแกมีแล้วแกมีแล้วต้นไม้ที่ไอ้แล้วไม้ที่ไรแก้วสะสมไว้ทั้งหมดอยู่ไหนแล้ววะขออันขอในดิขอในดิขออันหนึ่งได้ไหมไอ้ขอ64เย้ thank you เอาไม้ทุกชิ้นได้ไหมทำก่อนอุ้ยอยากได้เตียงนอนนะตอนนี้นายก็ต้องหาแกะนะยึบต้องมีแกะกี่อันเนาะศูนย์ไม่มีการไปล่าเลยเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปล่าละล่าเลยล่าสักนี่อะไรแก้วเผากระจกได้แล้วนะพ่อทำไว้ให้แล้วโอเคขอบคุณนะมาละเย้โอ้หูหนูเจอแร่หินขนาดใหญ่ต้องมีทองแน่เลยไหนไหนสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือล่าแกะผีเลยอ้าวแล้วฟูเอลวะพอฟูเอลอยู่ในนั้นมีเผาเรียกเผาแบบเดียวอืมใช่ค่อยเผาไปเดี๋ยวก็ได้แก้วมาถ้าเอาอินทรีย์ไปเผาจะได้อะไรดีน่ารู้เฮ้ยแล้วแก้วไปปรับเป็นเฟรนลี่ไฟไม่ได้เดี๋ยวดิจะได้ไม่ต้องต่อยกันโดนเอ๊ะนี่พ่อจะไปทำอะไรต่อนั้นลืมอ๋อไปล่าแกะแล้วเอาดาบไปล่าแกะถ้าเราไม่มีเนื้ออะไรเออไปแล้วแกไปปรับเฟรนลี่ไฟออกหน่อยดิปิดไปอ่ะรับแซบจะปรับให้เฉยๆไปคราวนี้เราจะล่านี่ก่อนโอ้โหหนูขอลงก่อนพ่อมืดแล้วอีกแล้วเหรอยังไม่มีร่างค่าเลยเอออย่างนี้ต้องยืมมืดดูหน่อยไหนไม่มีอยากได้แกะตัวเนี้ยจะมืดอีกแล้วปะเข้าบ้านก่อนกันนะเราจะผ่านคือนี่เพิ่งคืนที่สองเองนะในเกมอ่ะใช่แสงทองใกล้มาเราอยู่ให้ครบไปเลย3คืนดีกว่าจะได้ลุ้นแฟนทอมแฟนทอมมามันดีนั่งบ้างดิสบายเลยทีเดียวที่นั่งคือเผาเข้าไปเผาแก้วเข้าไปโอเคเริ่มหิวแล้วอ่ะเอาเฮ้ยทำที่นั่งไว้งี้เหรอใช่ใช่แล้วดูหนูนั่งยังไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลย
ล้าแกะก่อนตอนกลางคืนแกะมันไม่ออกป่ะเกี่ยวป่ะเกี่ยวถ้ากินแกะฟันทอมจะไม่มานะตอนนี้มืดแล้วนี่อืมมืดแล้วแต่เราไม่สนเพราะแถวนี้มันไม่มีศัตรูเท่าไหร่เลยอะว่าป่ะนั่นสินะแต่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนางมูนะมีตามสถิติที่หนูเคยเจออืมไม่เจอตัวอะไรเลยเนี่ยสัตว์อะไรพวกนี้ไม่มีเลยไม่ว่าอะไรเลยถึงโอ้ยเราได้สิบสามแล้วทีเดี๋ยวจะได้แกลเจอไอ้นี่ว่ะคีเปอร์เพียบเลยโอ้ก็แย่นะสิไปฆ่าแล้วเอาไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยววิดีโอตอนนี้เราจะพอก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อตอน3ตอน4แล้วสิคราวหน้า